พื่อกินตามสบายนะครับผมมาภารกิจมาประชุมหลายวันที่บางแสนวันนี้พอหลังจากเข้าที่พักก็เลยมาหาที่รับประทานอาหารกันครับก็มาแถวแถวเขาสามมุกแต่ว่าไม่ได้ขึ้นไปบนเขาสามมุกครับมาแวะเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรตลาดร้อยหรือ150ปีไม่ทราบก็เหมือนกับเป็นหมู่บ้านชาวประมงนะครับมีเรือเก่าๆอยู่ตรงนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นหมู่บ้านที่เขามีอาหารทะเลขายนะครับแต่ว่าตอนนี้มามันจะ6โมงแล้วก็เขาก็มีทำปลาทำอะไรกันอยู่ครับเดี๋ยวจะไปเขาเปิดเพลงไม่เข้าไปดีกว่าไปเนี่ยครับมาทานอาหารกันที่ร้านอาหารบ้านทะเลอยู่ตรงนี้ครับเดินเข้าไปดูบรรยากาศของร้านกันครับมีที่จอดรถเงียบสงบสบายดีครับร้านเขาก็ติดกับทะเลแต่รู้สึกว่าเดินเข้าไปข้างในมีเปิดเพลงนะครับอาจจะไม่ได้ยินเสียงบรรยายนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแล้วกันนะครับให้เห็นบรรยากาศทะเลบางแสนนะครับเพราะว่าคิดว่าหลายๆท่านก็คงจะเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวทะเลคงเลยไปไกลๆนะครับเผื่อจะรำลึกถึงบรรยากาศเก่าๆสมัยที่บางแสนยังสมัยเด็กๆหรือสมัยก่อนที่มาเที่ยวบางแสนกันบ่อยๆนะครับเพื่อนๆครับสำหรับร้านอาหารบ้านทะเลที่อยู่เชิงเขาสามมุกบางแสนนะครับก็คงจะเท่านี้นะครับช่องโดโด้พาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายครับกรุณากด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับ
เดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ